เปิดดวงเดือนตุลาคมของชาวลัคนาราศีสิงห์เดือนนี้โชคลาภเด่นรับทรัพย์รวยสุดๆในปีนี้เลยแถมเนื้อหอมโด่งดังมีชื่อเสียงงานดีมีเงินเยอะสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ครับเป็นคิวของชาวลัคนาราศีสิงห์ครับโอ้โหเห็นเลยนะครับว่าดวงดาวจอที่เคลื่อนที่ในเดือนตุลาคมนี้ส่งผลดีต่อใจชาวสิงห์อย่างแน่นอนครับและก็อย่าลืมครับอาจารย์จะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับเรียกว่าฟังกันให้ครบเลยนะครับจะได้ไปวางแผนชีวิตนำไปสู่ความสำเร็จได้เลยครับเรามาเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับแน่นอนครับชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวประจำตัวเป็นดาวอาทิตย์เลข1ครับเลข1สีแดงเห็นไหมครับโคจรเข้าเรือนการเงินครับตั้งแต่วันที่17กันยาก็คือเนี่ยที่ฟังอยู่เข้ามาแล้วนะครับอยู่ยาวไปถึงวันที่18ตุลาคมครับแล้วดาวอาทิตย์เราไปเล็งกับดาวพฤหัสข้างบนครับเลข5อาทิตย์เป็นมิตรกับครูครับเป็นคู่มิตรใหญ่ครับส่งเสริมโดดเด่นแปลว่าเราจะหาเงินหาทองช่วงนี้ได้เป็นกอบเป็นกามเพราะตัวไปอยู่ในเดือนการเงินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคิดอ่านออกในเรื่องของการหาเงินได้ดีเป็นพิเศษไปเล็งกับดาวพฤหัสก็คือมีความสุขความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์แบบฟุกๆทำไมต้องฟุกครับก็ดาวพระไปอยู่ในเรือนมรณะไงคือไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจจะดูแลเราหรอกแต่จังหวะมันได้ครับเพราะนั้นเราก็ต้องรับไว้ก่อนเลยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วครับหลังวันที่18ตุลาไปแล้วดูแลสุขภาพหน่อยนะครับเพราะดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวเราครับโคจรเป็นนิดครับนิดก็แปลว่าอ่อนด้อยต่ำไม่มีพลังและเป็นเล็งกับพระราหูอีกครับเห็นไหมครับจะต้องเป็นเดือนที่เริ่มมีสุริยคาตได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ที่ไทยนะครับแต่ที่สำคัญถ้าเราดูแลสุขภาพก็จะผ่านได้นะครับ2หลัง18ตุลาไปแล้วอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนสหัชชะแปลว่าจะต้องมีเกณฑ์เดินทางไม่ได้อยู่กับที่พบปะไม่ว่าจะไปทำบุญไปเที่ยวไปเจรจาติดต่องานขอให้อย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่กับที่ครับหรือจะโซเชียลออนไลน์ครับจะกลายเป็นดีครับนี่เห็นไหมครับว่าโดดเด่นมากๆเลยนะต้นเดือนกลางเดือนทำแบบนี้หลังกลางเดือนทำอีกแบบหนึ่งนะครับจะประสบความสำเร็จครับทีนี้ครับมาดูเรื่องการเงินครับดาวการเงินจริงๆคือดาวพุธดาวพุธตอนที่ฟังในเดือนกันยาเนี้ยโคจรเป็นมหาจักรและราชาโชคครับนะแล้วตอนนี้ก็เดินหน้าแล้วหลังวันที่17กันยาทับตัวเราอยู่โอ้ก็แปลว่าต้องรีบทับเพราะตัวไปอยู่ในเดือนการเงินใช่ไหมครับแล้วดาวการเงินก็วิ่งมาทับตัวเราสลับเรือนไปว่าสลับไปสลับมาหมุนเงินเก่งเลยครับช่วงนี้นะแต่หลังวันที่3ตุลาคมไปแล้วครับรวยสุดๆในปีนี้เลยครับเพราะดาวการเงินดาวพุธเป็นทั้งเกษตราธิบดีที่แปลว่ามั่นคงดีงามและมหาอุดที่แปลว่ามากมายยิ่งใหญ่ทรงพลังครับก็จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตแล้วครับงานนี้นะบอกได้เลยนะแต่ถ้าพื้นดวงดาวพุธใครไม่ค่อยเด่นก็จะได้น้อยไปตามลำดับแต่เชื่อเถอะครับว่าจะได้เยอะที่สุดปากพารวยเจรจาติดต่อสื่อสารออนไลน์ทำไปเลยและอาทิตย์กับพุธก็เป็นคู่มิตรกันด้วยดาวพุธก็เป็นเล็งกับดาวพฤหัสอีกดาวแห่งโชคลาภความสำเร็จไม่พอเท่านั้นครับดาวศุกร์อีกครับมารอแต่วันที่27กันยารอดาวพุธมาหาครับวันที่3ตุลาพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบาก็เงินมันจะเข้ามาไม่เบาไงเข้ามาเยอะไงครับโอ้โหบอกเลยครับสีแดงเห็นไหม146นี่เขาเรียกว่าก๊กมหาเศรษฐีก๊กร่ำรวยเพราะนั้นการเงินการทองจะได้มาทั้งจากตัวเราความสามารถความรู้สติปัญญาปากเจรจาโชคลาภอ้าวเสี่ยงโชคถูกได้อีกดาวศุกร์นะครับมาตั้งแต่27กันยาดาวศุกร์เป็นดาวการงานก็แปลว่าได้จากงานด้วยโอ้โหแปลว่าหยิบจับอะไรทำไปครับเป็นเงินเป็นทองต้องโกยแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะวันที่23ตุลาครับดาวพุธสีฟ้าเห็นไหมครับเลข4จะย้ายแล้วครับจะเบาลงไปแบบหายไปเยอะครับเห็นไหมแปลว่าที่เคยได้เป็นล้านอาจจะเหลือได้เป็นแค่หลักแสนหรือหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกันเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างเงี้ยเห็นไหมตั้งแต่ที่ฟังอยู่เนี่ยนะยาวไปจนถึงวันที่23ตุลาเนี่ยทำให้เต็มที่ครับเพราะหลังจากนั้นดาวการเงินจะเบาลงไปนะแล้วแถมดีไม่ดีมีรายจ่ายเพราะอะไรพุทธดาวการเงินไปเล็งกับพระราหูคู่ศัตรูนี่เห็นไหมเพราะนั้นเริ่มจะมีรายจ่ายแล้วหรือเป็นค่าเดินทางค่านู่นค่านี่ค่าสังคมภาษีสังคมจะเยอะบอกเลยนะเพราะนั้นต้องโกยก่อนเลยนะครับก่อนที่23ฟังให้ดีๆนะก่อน23ทำให้ได้มากสุดแล้วจะรวยมากครับโชคลาภครับเช็คเช่นเดียวกันนะเพราะว่าก็เจ้าเรือนลาภะก็คือดาวพุธครับเห็นไหมครับก็
ก็มาเป็นเกษตรและอุดตั้งแต่3ถึง23เพราะฉะนั้นก็โกยเลยครับช่วงนี้จะถูกบ่อยถูกเยอะได้รางวัลใหญ่รางวัลแจ็คพอตแล้วแถมไม่แค่นั้นนะดาวอังคารนี่ครับมารออยู่ในเรือนโชคลาภแต่วันที่3ตุลาคมอังคารมาจากเรือนพันธุลาภะเลขบ้านเลขรถมีเกณฑ์ออกจัดไปเลยครับบางคนมีรถหลายคันเอาคันไหนดีแน่นอนครับคันที่เป็นดาวอังคารก็ต้องเป็นรถที่สมบุกสมบันรถลุยๆเช่นมีเก่งกับกระบะเอาเลขกระบะเล่นครับงานนี้เห็นไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ดูแบบเจาะลึกแบบละเอียดเลยนะครับไม่มีที่ไหนให้ได้ขนาดนี้นะแล้วที่สำคัญผมมีลูกค้าคอมเมนต์มาบอกใช่ค่ะตรงตามที่พูดเลยว่าต้องเป็นรถคันนั้นคันนี้นะเพราะนั้นนี่ก็ต้องเป็นรถกระบะรถออฟโรดรถที่มันลุยๆหน่อยไม่ใช่รถสวยงามมีเกณฑ์จะออกอะไรอย่างนี้นะครับนะหรือดาวอังคารแปลว่าอะไรกล้าแข็งขยันโอ้โหช่วงนี้ยิ่งขยันยิ่งรวยทำไปสิครับไม่ต้องย่อท้อนะครับอังคารมาจากเรือนสุภะด้วยสุภะลาภะโชคจากแดนไกลก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคก็ได้ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นแต่ก็ต้องบอกก็เด่นสุดก็ถึงวันที่23หลัง23ดาวโชคลาภดาวพุธก็ไปเล็งกับราหูคู่ศัตรูแต่ก็เจออาทิตย์ศุกร์คู่มิตรเห็นไหมมันก็ดีแหละแต่น้อยกว่าไงเพราะช่วงที่พุธเจออาทิตย์ศุกร์พฤหัสนี่คู่มิตรก็หมดเลยเห็นไหมก็จะส่งเสริมเกื้อกูลอุปถัมภ์ซื้อก็ซื้อใกล้น้ำเพราะพุธศุกร์คู่ธาตุน้ำดาวอาทิตย์มาแจมแปลว่าอะไรซื้อตอนกลางวันนะครับจะไปซื้อตอนกลางคืนนะจะไม่ค่อยถูกนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นก็ยินดีด้วยนะกับชาวสิงห์ในเรื่องของโชคลาภนะครับการงานเป็นอย่างไรกันบ้างการงานนั่นคือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยมาตั้งแต่วันที่27กันยานะครับอยู่ไปถึงวันที่21ตุลาได้ตำแหน่งเป็นนิดแต่ไปรอในเรือนการเงินคือดาวไม่ค่อยมีกำลังแต่อยู่ในมุมที่ดีก็แปลว่าอะไรครับจะมีสภาพแบบไม่ค่อยพร้อมนะแต่อยากให้ทำไปก่อนเดี๋ยวมันได้เงินเองหรือได้เป็นตัวสำรองและสุดท้ายเขาเลือกเราอะไรแบบนี้นะครับหรืองานแก้ปัญหาครับจะมาเยอะทำไปเลยทำแล้วได้ตังค์นะครับแปลว่าช่วงก่อนวันที่21ก็ต้องเจอลักษณะแบบนี้มีสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผ่านไปได้นะครับแล้วได้เงินด้วยแปลกเสร็จแล้วครับหลัง21ตุลาไปแล้วครับโอ้โหอันนี้เจอจรัสดีสุดๆผมถึงได้ไฮไลท์ไว้แล้วว่าเงินดีงานดีเพราะดาวศุกร์เป็น3ศุกร์3นี้จะเจริญยิ่งยศนะเจริญรุ่งเรืองการงานใครจะเปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเปิดหลังวันที่21ตุลาไปแล้วนะครับจะดีเป็นปฐุมเกณฑ์แปลว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักลงปุ๊บคนรุมกันซื้อเลยครับบอกเลยการงานจะโดดเด่นหรืองานเราจะต้องไปเดินทางติดต่อพบปะผู้คนจะได้รับการเมตตาอุปถัมภ์เหมือนมีนะเมตตามหานิยมอยู่กับตัวเราหลังวันที่21ตุลาไปแล้วครับเห็นมั้ยลุยเลยทำทั้งโลกออนไลน์ก็ได้เพราะไปเล็งกับพระราหูนะครับกลางคืนก็ได้กลางวันก็ได้ดาวพุธก็ต้องพูดเจรจาติดต่อสื่อสารของกินอาหารเสื้อผ้าอสังหาโดดเด่นบัญชีตัวเลขตรวจสอบอะไรโอ้โหเรียกว่าการงานดีครับผมในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นแต่จะดีมากๆคือ21ตุลาไปแล้วนะครับย้ำนิดนึงนะเพราะนั้นก็วางแผนกันดีๆได้เลยนะครับตรงนี้คนทำงานประจำก็จะได้งานที่ถูกใจอ่ะหลัง21ไปแล้วนะครับคนตกงานมีเกณฑ์ได้งานหลัง21นะครับตรงนี้ครอบครัวเป็นอย่างไรครอบครัวดาวอังคารเราอยู่ในราพะเอาเป็นว่าครอบครัวคือบ้านรถที่ดินนะเพราะนั้นใครที่จะรอรถจองรถเห็นว่ามัน10เดือน10แม่มีเปิดจองด้วยเนี่ยมีทีเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เหมือนกันนะครับหรือรอรถมานานเนี่ยมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถนะครับหรือใครซื้อขายที่ดินอสังหาเนี่ยทำไปเลยครับช่วงเนี้ยจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษขอให้ขยันสู้ลุยหน่อยนะครับแล้วไปเล็งกับดาวเกตอีก4ตุลาคมโอ้โหเรียกว่าถ้าเป็นเรื่องครอบครัวผมมองว่านอกจากเลขบ้านเลขรถออกเนี่ยบางทีได้สิ่งดีๆวัตถุมงคลเข้าบ้านเจริญรุ่งเรืองนำมาสู่เรื่องโชคลาภเช่นได้วัตถุมงคลอะไรมาเข้าบ้านเราไปดูเลขวัตถุมงคลนั้นมาเสี่ยงโชคก็ได้หรือ2นะครับเราได้บ้านได้รถเสร็จแล้วนะครับเราก็นำสิ่งดีๆงานตรงนี้เข้ามาได้อีกหรือไปคุยกับพ่อแม่ญาติพี่น้องได้เลยครับคนในครอบครัวเราจะให้เงินให้ทองสายเปจะสนับสนุนส่งเสริมอะไรแบบนี้ครับโอ้ดูโดดเด่นมากเป็นพิเศษเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าดีทั้งเดือนแล้วตั้งแต่วันที่3ตุลาเพราะดาวอยู่ข้ามเดือนไปพฤศจิกาเลยนะครับตรงนี้เพราะนั้นครอบครัวโดดเด่นนะครับตรงนี้ความรักเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนครับในช่วงต้นเดือนน่ะดูดีแหละเพราะดาวราหูเป็นเทวีโชคเรื่องความรักเห็นมั้ยไม่มีดาวอะไรมาทำมุมอ่ะโอ้ความรักสนุกสนานสวีสวีวีวีมีความสุขนะแต่หลังวันที่23ไปแล้วฝากหน่อยดาวราหูไปเจอดาวพุธคู่ศัตรูระวังทะเลาะมีปากมีเสียงเล็กๆน้อยๆจับผิดได้ความลับเปิดเผย
ใครมีกงมีกิ๊กมีกั๊กอะไรโดนแน่นะหลังที่23ไปแล้วนะครับเพราะนั้นอย่ามีนะครับให้รู้ไว้นะก็ประคับประคองหน่อยคนโสดดีตอนต้นเดือนหลัง23วันปิยะไปแล้วประคับประคองครับถ้าเจอใครหลัง23อย่าเพิ่งเชื่อครับมาหลอกมาแกงมาเทมีเจ้าของแล้วอะไรได้หมดเลยนะครับตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะลูกและบริวารนี่เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับก็มีดาวเกตเนี่ยเลข9มันร้อยแต่วันที่4ตุลาคมเนี่ยดาวเกตเป็นดาววิญญาณก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วดาวพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบาเมื่อมัวเสพสมจนสมสารดูแล้วมันจะมีการฟิชเชอร์ลิงกันได้เสียกันนั่นแหละถ้าใครที่ยังไม่พร้อมระวังหน่อยจะมีเด็กมาเกิดแล้วกลายเป็นวิญญาณไม่ได้เกิดจริงคือต้องไปทำแท้งเนี่ยใครไม่พร้อมยังเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะนั้นต้องดูแลตัวเองด้วยถ้าโตแล้วรับผิดชอบตัวเองได้ก็คุมหน่อยหรืออยากมีลูกแล้วก็ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเรากับแฟนเราไปไหว้พระเลยนะครับวัดไม่ต้องวัดไกลหรอกวัดใกล้บ้านเราที่เราเคารพนับถือหรือไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเราเจ้าที่เจ้าทางขอเลยนะครับว่าเนี่ยอยากจะมีบุตรมีลูกไว้สืบวงศ์ตระกูลเนี่ยขอได้เพราะดาวเกตดาววิญญาณอยู่ในเรือนเด็กแล้วไปเล็งกับดาวบ้านรถที่ดินเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้เขาจะช่วยให้เรามีนะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องของลูกน้องบริวารก็เรียกว่าดาวพฤหัสเนาะยังเดินถอยหลังอยู่เพราะนั้นก็ดูแลบริหารจัดการหน่อยแต่ช่วงต้นเดือนผมว่าดูดีแหละเพราะดาวลูกน้องดาวพฤหัสก็ไปเล็งกับอาทิตย์พุธศุกร์ใช่ไหมก็เป็นคู่มิตรก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ดีแต่หลังวันที่อะไรครับหลังวันที่18ไปแล้วช็อตที่1วันที่21ตุลาช็อตที่2 23ตุลาช็อตที่3เนี่ยจะเริ่มเบาลงไปจะไม่ค่อยได้เรื่องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องควบคุมบริหารจัดการให้ดีนะครับตรวจสอบอะไรอย่างนี้นะจะได้ผ่านได้นะครับฝากไว้และแน่นอนครับต้องมีเลขนำโชคครับ84630ครับนะขอให้ชาวสิงห์ทุกท่านร่ำรวยครับเพราะมันต้องรวยแล้วนะเพราะดาวพื้นดวงดีมากถ้าใครไม่ได้1ไม่ได้อยู่ลัคนาสิงห์มาดูแต่ราศีไม่ได้นะต้องเป็นลัคนาเลย2ดาวพื้นดวงไม่เด่นเช่นดาวพุธเดิมไปเป็นนิดเป็นปะตกอริมรณะวินาศหรือเดี๋ยวผมจะมีทำคลิปบอกแล้วกันอ่ะจะทำคลิปขยายให้อีกทีว่าจากพื้นดวงจากวันเกิดด้วยเลยนะติดตามชมในเวอร์ชั่น2แล้วกันนะครับเร็วๆนี้เสร็จแล้วครับใครอยากได้ภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นภาพดวงเราเองมีไว้ได้อย่างไรไปฟังกันต่อหรืออยากดูดวงกับอาจารย์เทวาเจาะลึกเลยแบบละเอียดกว่านี้อีกนะครับบอกเลยนะต้องทำเช่นไรบ้างดูเราได้อะไรตามนี้เลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เก๋ก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เก๋เทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับ
การเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับ @gretthewa65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซน์เกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา